วัสดีค่ะคุณนิวครับสวัสดีครับผมครับค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะก็มีการตั้งกรรมการศึกษาขึ้นมาแล้วก็คุณนิวเป็น1ใน34หรือ35ท่านนะคะตอนแรกมี35แต่ว่าไม่มีตัวแทนของพรรคก้าวไกลก็เหลือ34ครับเหลือ34ครับและตั้งแต่การแต่งตั้งขึ้นมาประชุมไปแล้วประมาณกี่ครั้งและตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในมุมของคุณนิวอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลักๆเนี่ยเรามีการประชุมของคณะกรรมการตัวคณะกรรมการใหญ่3ครั้งนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการที่จะไปรับฟังความเห็นของประชาชนเนี่ยชุด1แล้วก็อนุกรรมการเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติประชามติ2564นะครับซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าพระราชบัญญัติแก้ประชามติ2564เนี่ยกำหนดว่าถ้าจะทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นประชามติ2ชั้นก็คือสมมติมีผู้มีใช้สิทธิ์52ล้านคนใช่ไหมฮะเสียงที่จะผ่านต้องเป็น26ล้านคนเท่านั้นซึ่งตอนปี59ที่ทำประชามติรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันไม่ได้ใช้แบบนั้นคือเอาแค่ได้เสียงเกินครึ่งนึงของเสียงไม่เห็นด้วยถือว่าผ่านดังนั้นก็จะไปแก้ตรงจุดนั้นเพื่อให้เหมือนกับตอนทำประชามติรัฐธรรมนูญปี60ปี5ในปี2559นะฮะก็จะมีการก็คือเป็นข้อสุดที่เราส่งให้คณะรัฐมนตรีก็คือ2เรื่องก็คือ1จะให้ทำประชามติไปที่การให้เปิดทางให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือเพราะว่าต่อให้แก้สมมติว่าจะแก้แค่บางแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตามมาตรา256วงเล็บ8เนี่ยก็กำหนดได้ว่ามีอยู่ประมาณ8เรื่องซึ่งตีเป็นเกือบ1ใน4ของรัฐธรรมนูญที่แก้ไขก็ต้องทำประชามติอยู่ดีดังนั้นเราคิดว่าก็ควรที่ทำประชามติเพื่อให้นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแต่คราวนี้ปรากฏว่าด้วยความที่รัฐบาลมีการจัดตั้งรัฐบาลที่หลายท่านเห็นนะอาจจะมีการท่านจะแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรนี่ผมไม่พูดตรงนี้แล้วกันนะก็เป็นการพูดการเป็นข้อตกลงเป็นข้อหารือระหว่างพรรคร่วมและเป็นแนวของนโยบายของรัฐบาลที่ว่าจะไม่มีการแก้ไขในหมวด1บททั่วไปและหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขแนวทางการทำประชามติเนี่ยก็เลยสรุปเป็นข้อแนวว่าจะให้มีการทำประชามติ3ครั้งครั้งแรกซึ่งครั้งแรกคือถามว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยที่จะไม่แก้ไขหมวด1หมวด2คือเหมือนมายกหมวด1หมวด2ของปี60เนี่ยไปไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ร่างใหม่ในส่วนอื่นทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็ถ้าพูดความเห็นของผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าด้วยความที่หนึ่งก็เป็นคณะกรรมการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาก็ต้องหาโซลูชันไปให้สอดคล้องไปกับแนวทางของรัฐบาลนะฮะแต่ผมเองไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าก็ต้องให้เจอในทางที่สอดคล้องกันรัฐบาลเองก็ด้วยความที่ต้องหาความร่วมมือหารือกับพรรคร่วมด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็จะมีการซึ่งจะมีการนำร่างนะครับร่างแก้ไขเนี่ยให้กิจการตรวจสอบคือตอนนี้คณะกรรมการเนี่ยได้สรุปผลประชุมตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ครม.ส่งให้ครม.อนุมัติตามหลักการที่คณะกรรมการเคาะไปนะฮะแล้วครม.ก็เคาะเอาตามนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องส่งคราวนี้มันต้องไปแก้ที่ครม.ประชามติก่อนนะก็คือกำลังถ้าเอาตามที่แถลงล่าสุดถ้าเข้าได้ในช่วงที่เปิดสมัยประชุมวิสามัญครม.ประมาณได้ก็จะเข้าเลยนะครับเพื่อให้เข้าวาระหนึ่งเพื่อให้ต่อให้สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการวาระหนึ่งของการแก้ไขพรบประชามติ2564ฮะค่ะค่ะยังไงค่ะซึ่งกระบวนการเนี่ยพูดง่ายๆก็คือก่อนก็จะไปถึงที่ปลายปีถึงจะมีการทำประชามติได้ก็ต้องแก้ตัวนี้ก่อนอ๋อปลายปีนี้แต่ทีนี้เอาแบบรวบกระชับก็คือว่าหลายคนอยากรู้แน่นอนว่าจะเสร็จภายใน3ปีเวลาที่มีเหลือเท่ากับรัฐบาลเนี้ยค่ะจะทันไหมคะก็ถ้าพูดตามไทม์ไลน์ที่วางมากันตอนแรกเนี่ยมีโอกาสไม่ทันสูงนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปหาลู่ทางในการเร่งยังไงเพราะว่าเราเคยมีปรากฏการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2534จะนำมาสู่ปี40ภายใน3วาระรวดมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ต้องไปหาวิธีการที่ทำไงไม่เพราะว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้มันจะไปจบวันที่ประมาณปี2571นะฮะเอาถ้าตามไลน์ที่ทางกฤษฎีกาทำมาให้ตอนแรกที่เสนอเข้าไปในคณะกรรมการประชามตินั่นแหละอันนี้ผมว่ารัฐบาลเองจะกระบวนการแล้วอยู่ที่รัฐสภาด้วยนะฮะรัฐบาลจะถ้ารัฐบาลเคาะให้ถ้ารัฐสภาไม่ให้แก้ไขพรบประชามติรัฐบาลเคาะการทำประชามติครั้งแรกภายในปีนี้ไม่ได้เนี่ยรับรองมันจะล่าช้าไปหลังปี71แน่นอนนะดังนั้นรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือต้องเร่งพรบตรงนี้ให้ได้และหาข้อตกลงกันให้ได้ในพอเข้าสู่กระบวนการสภาให้จบที่วาระ3คือ
แก้ไขกันเรียบร้อยของพรบประชามติแล้วเนี่ยแล้วก็นำไปสู่การทำประชามติให้เร็วที่สุดภายในปีนี้อันนี้อยู่ที่รัฐบาลจะเร่งขนาดไหนและสภาจะจบกระบวนการนี้เร็วหรือไม่ฮะค่ะค่ะซึ่งแต่โดยผมก็อยากจะให้เร็วที่สุดครับอย่างเช่นคำถามประชามติได้แลกเปลี่ยนกันนี่มีเห็นต่างกันไหมคะก็มีเห็นต่างครับเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าเราไม่อยากจะให้คำถามการถามประชามติเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากเกินไปอยากให้เป็นคำถามง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ถามชัดว่าจะมุ่งในฉบับใหม่หรือไม่นะฮะแต่คราวนี้ด้วยความที่หนึ่งรัฐบาลเองก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วมันมีการหารือกันเป็นข้อตกลงระหว่างพรรคร่วมและเป็นแนวทางของนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะฮะมันก็จำเป็นต้องเขาก็เริ่มเห็นว่าจำเป็นต้องมีกำหนดเงื่อนไขตรงนี้เพราะรัฐบาลเองแรงจิตยืนตรงนี้มาตลอดแต่ส่วนตัวผมต้องการจะให้มีคำถามง่ายๆนะเพราะว่าเกือบตอนปี2519ที่ทำประชามติตอนนั้นเนี่ยช่วงวันที่7สิงหาคมปี59เนี่ยคำถามมันก็มีความคลุมเครือหนักมากจนมันกลายเป็นว่าคนในวันนั้นไม่เข้าใจว่าสว.มาเลือกนายกได้ดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยถกกันว่าคำถามอาจจะต้องให้เข้าใจง่ายกว่านี้ในเมื่อรัฐบาลเอาคงแบบนี้แต่คำถามเนี่ยทำไมให้ประชาชนเข้าใจง่ายและเห็นด้วยนะครับค่ะค่ะก็คือตกลงประชามติเนี่ยถ้าสรุปเนี่ยเป็น3ครั้งอยู่ใช่ไหมคะเป็น3ครั้งครับเป็น3ครั้งอยู่แล้วก็คำถามก็ต่างกันทีนี้ก็จะเป็นการเสนอจากคณะทำงานครั้งแรกเนี่ยจะไม่ต้องมาจากรัฐบาลเองก่อนนะในการที่จะถามว่าจะทำประชาจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แล้วก็ส่งให้รัฐสภาเนี่ยไปแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ8เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่รัฐสภาแก้ไขมาตรา256แล้วเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในหมวดที่ต้องแก้ไขต่อให้แก้ไขแล้วก็ต้องมีการทำประชามติคือแก้ไขเพื่อเปิดทางให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องถามประชาชนอีกรอบนึงว่าครั้งที่2ว่าเห็นด้วยกับการที่รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ8ตามที่รัฐสภาต้องการแก้ไขเพื่อนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะฮะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บประชาชนเห็นด้วยในครั้งที่2รัฐสภาก็นำไปสู่กระบวนการการแก้ไขในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยนะครับก็หลังจากทำรัฐธรรมนูญฉบับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตามอาจจะมีคือตอนนั้นก็ต้องไปคุยกับรัฐสภาจะงดให้มีสสรหรือไม่นะฮะนั่นอยู่ที่รัฐสภาและไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลอันนี้คนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับพอกระบวนการสมมติมีสสรสสรร่างรัฐธรรมนูญรัฐสภาร่วมประชุมร่วมกันเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ต้องให้ถามทำให้ประชาชนทำประชามติก็เป็นที่ให้สอดคล้องกับตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4ครับ2564ครับค่ะค่ะคุณนิวทีนี้ก็เราก็คงจะได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะคะจะทำยังไงคะเรียกว่าอุปสรรคตอนนี้อยากให้คุณนิวบอกชัดๆว่าอุปสรรคตอนนี้ที่เวลาเนี่ยอาจจะดูช้าไปแล้วก็คณะทำงานเนี่ยก็ยังทำงานไม่ได้เป็นคณะทำงานกระดาษที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาอาจารย์คณะคือตอนนี้เนี่ยตัวคณะทำจนตัวคณะทำงานเองเนี่ยเราก็คงจะน่าจะหรือว่าภารกิจน่าจะเสร็จสิ้นแล้วเหลือแต่ตรงที่ทางรัฐสภาไปแต่ข้อน่ากังวลก็คือหนึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะเขาอยากจะในเมื่อทำไมเมื่อมีการร่างมูลฉบับใหม่แล้วทำไมไม่ถึงมีการพูดได้ทั้งหมดทุกส่วนเลยนะครับเพราะยังไงเนี่ยคนนะฮะทำไมหมวดหนึ่งหมวดสองถึงพูดไม่ได้แล้วผมไม่แน่ใจว่าทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเราก็เคยมีการไปหาเรือเขาอยู่ที่พรรคเขาอยู่เหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะกำหนดแบบนี้หรือเหมือนกันนะครับและนี้ผมก็อย่างฝ่ายพอมันถึงขั้นในการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เนี่ยหรือในการออกเสียงลงประชามติแล้วเนี่ยคราวนี้เสียงของประชาชนจะเห็นยังไงนะครับแล้วคราวนี้ก็มีหลายฝ่ายกังวลว่าถ้าเกิดไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแต่ถ้าต้องการรัฐมนูลฉบับใหม่มันจะเข้ากับว่าเป็นการไม่แก้ไขรัฐมนูลเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องก็ต้องระวังกันดีเหมือนกันค่ะค่ะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ประมาณนี้นะคะเวลาเราอาจจะกระชับทีนี้ประเด็นของนิรโทษกรรมค่ะซึ่งคุณนิวอาจจะไม่ได้อยู่ในกรรมการชุดนี้นะคะแต่ว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นหลักแต่ทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าถกเถียงกันเยอะนะคะโดยส่วนตัวของเราเนี่ยมีส่วนเรียกว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิรโทษกรรมไหมถ้าสมมติมีกฎหมายออกมาในส่วนของคดีความอะไรของเราต่างๆเนี่ยค่ะคือตำหลักในคดีความส่วนใหญ่เนี่ยจะยกฟ้องไปแล้วนะครับนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่คดีก็เป็นคดีของผมมีคดีนึงที่ไม่น่าจะเข้าข่ายคือคดีหมิ่นประมาทคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะฮะแต่ผมคิดว่าในยะทางการเมืองของการที่ฆาตกรรมรอบนี้มันต้องพูดถึงว่าเป็นการความผิดทางกฎหมายที่เกิดจากการแสดงออกการเมืองทั้งหมดและความขัดแย้งที่มาจากการรัฐประหารเมื่อปี2557หรืออาจจะขยายไปถึงปี50ปี2549นะฮะแล้วผมว่า
มันต้องเป็นการที่ทำให้คนรู้สึกทุกฝ่ายว่าเป็นการที่ต้องการให้ทุกคนได้เริ่มเข้าสู่หน้ามิติใหม่ของการเมืองโดยที่ไม่มีความขัดแย้งแบบเก่ามานะฮะอันนี้ผมก็เป็นก็คือผมเองอาจจะไม่ได้อานิสงส์อะไรจากพลเรือนเทศกาลนี้มากนักนะฮะครับค่ะในขณะเดียวกันพอเราทำงานกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยก็เรียกว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นหนังหน้าไฟที่โดนกดดันเรื่องของนิรโทษกรรมไหนจะมีเรื่องของคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพูดไปยังไงก็คือเหมือนเข้าตัวว่าอาจจะเอื้อต่อคุณทักษิณอย่างนี้ค่ะคือผมคิดว่านะฮะถ้าพูดวางบทวางว่าคุณทักษิณคือประชาชนคนหนึ่งคือคนที่คนจะได้สิทธิ์ในฐานะความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาเหมือนประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ได้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนคนหนึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็คงจะมีปัญหาอันนี้คือคำถามคือทั้งกระบวนการทางรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยที่ผมอยู่ตอนนี้นะฮะจะทำยังไงไม่ให้ภาพมันถูกไปมองว่าคุณทักษิณได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวคนเดียวซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องนำมาเสียงที่เขาวิจารณ์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะทำยังไงไม่ให้คนรู้สึกว่ามันรวมไปถึงคดีที่มันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองประเด็นทางการเมืองนะฮะอันนี้ผมก็ต้องสะสมตรงนี้ได้แล้วก็ทำไงให้เห็นว่าพร้อมที่จะนิรโทษกรรมให้โอกาสทุกฝ่ายจริงๆต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าบางส่วนเราจะไม่ได้เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาช่วงตั้งแต่ปี2563ทั้งหมดก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็ได้รับผลกระทบจากการแสดงออกทางการเมืองแค่เพียงเรื่องการเรียกร้องความหวังอนาคตของประเทศของเขาจนบางครั้งอาจจะมีการพูดพาดพิงไปถึงสถาบันทางการเมืองอะไรแบบนี้บ้างเลยถามว่าจะทำไงให้เขาได้มีโอกาสกลับมาได้เริ่มต้นใหม่และคุณทักษิณก็ได้โอกาสนั้นก็เหมือนกับประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ผมว่าจะทำโจทย์เนี่ยคือโจทย์ที่เพื่อไทยจะทำไงให้คนเห็นภาพนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันพอเราได้พูดคุยกับเพื่อไทยนะคะเรียกว่าภาพของเพื่อไทยตอนนี้ก็โดนวิจารณ์อย่างหนักจากส่วนหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเราได้พูดคุยอะไรกับคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้สะท้อนไปยังพรรคเพื่อไทยไหมคะด้วยความที่ผมเองก็พอหลายพ่อเองผมก็เห็นต่างกับพรรคเยอะก็เลยทำให้ไม่ได้เข้าไปในร่วมเวทีอะไรของพรรคเลยนะฮะแล้วอย่างคณะกรรมการนี้ก็ตามเองผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนพรรคก็ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้อะไรกับผมเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ก็เลยกลายเป็นช่องทางผมก็เลยไม่มีช่องทางอะไรที่จะเสนอไปกับพรรคเขาทำเสนอทางก็ได้แต่นำเสนอทางสาธารณะเหมือนกับโซเชียลมีเดียคนอื่นทั่วไปแต่ว่าผมเองก็พยายามเสนอว่าถ้าจะทำยังไงให้ภาพมันเห็นว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องมาตรา112เนี่ยนะฮะโอเคถ้ามันจะไม่แก้ก็ไม่ถ้ายังไม่อยากจะพูดถึงกระบวนการแก้กฎหมายนะครับว่าจะทำไงให้คนรุ่นใหม่หรือนักเรียนนักศึกษาคนที่กำลังเติบโตมาเป็นกำลังของประเทศชาติเนี่ยเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่รับรู้ว่านี่มันคือความเครียดแค้นความต้องการโบยตีลงโทษเขาอย่างหนักเอาถ้าจนเขาไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมว่ามันก็เป็นประเด็นมาจากการที่คสช.เองก็ใช้สถาบันเป็นเครื่องมือในการอะไรนี้มันทำให้ถูกภาพอย่างนั้นจะลบภาพนี้ออกไปยังไงแต่ทำนั้นเขาถือว่าอ๋อเขาก็สามารถที่จะมีอนาคตต่อไปสำหรับประเทศนี้ภายใต้การเมืองไทยแบบภายใต้รัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิโอกาสเขาได้แต่ถ้าเกิดไม่พูดถึงกรณีพวกเขานะฮะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าอ้าวสังคมหรือภายใต้ระบบการเมืองนี้ไม่ให้โอกาสเขาแล้วหรือแล้วมันไม่ได้ถึงเฉพาะคนที่โดนหนึ่งสองเดียวกายมันเป็นความรู้สึกร่วมไปทั้งคนรุ่นใหม่ไปด้วยนะผมคิดว่ายิ่งถ้าไม่อยากจะพูดถึงการแก้กฎหมายก็แก้ตัวกฎหมาย1 2ผมอาจจะพูดถึงในแง่ของในการนิรโทษกรรม1 2หรืออาจจะต้องพูดถึงกรณีการอภัยโทษซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยเองหรือตอนนี้เอาเงี้ยผมว่าเพื่อไทยเองในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเราอยู่กึกก้าวชนชั้นนำทางการเมืองดั้งเดิมค่ะจะเป็นฝ่ายคสช.ฝ่ายทั้งทหารฝ่ายผู้จงรักภักดีกับฝ่ายประชาชนที่ออกมาเรียกร้องการหาจุดยืนกลางให้ทั้ง2ฝ่ายมันไม่เกิดแรงปะทะกันในอนาคตต่อไปคือวันนี้เนี่ยโอเคสถานการณ์การเมืองมันอาจจะไม่มีการออกมาประท้วงชุมนุมแต่บรรยากาศเป็นการสุมปืนสุมไฟอนาคตหรือเปล่าแล้วผมว่าและที่อันที่สำคัญเนี่ยมันเป็นอารมณ์ร่วมสำหรับคนรุ่นใหม่เยาวชนของชาติซึ่งกำลังจะเป็นกำลังของประเทศชาติเนี่ยนะฮะทำให้เขาเห็นว่าให้เห็นว่าประเทศที่กำลังให้โอกาสคนรุ่นใหม่ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแค่ไหนว่าอย่างน้อยก็ให้โอกาสสำหรับนักเรียนนักศึกษาอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยได้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มที่โดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาไม่มีคดีความอะไรเหล่านี้ต่อไปแล้วก็ไปดูกันที่กระบวนการจะทำไงไม่ให้เรื่องราวแบบนี้ไม่ให้การกระทำความผิดซ้ำที่เขารู้ดูมันเป็นความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำอีกอันนี้ผมว่าควรจะดูกระบวนการนี้ด้วยนะฮะค่ะค่ะคุณนิวก็อาจจะดูเครียดหน่อยเนาะถ้าอธิบายไปซึ่งอาจจะต้องดูเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงต่อไปด้วยนะคะแต่ทีนี้
สุดท้ายเลยถ้าอย่างนั้นทั้งนิรโทษกรรมทั้งแก้ไขธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนนี้เรียกว่ารัฐบาลก็แบกภาระหนักโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยถ้าสมมุติว่าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็เรียกว่าอาจจะมีผลต่อคะแนนเสียงมากๆเพราะว่าผลโพลก็ออกมาล่าสุดเอ๊ะคุณนิวคิดว่าจะมีเรียกว่าอยากจะอธิบายหรือว่าชี้แจงยังไงคะว่าถ้าสมมุติเขาทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็แน่นอนก็มีผลเสียใช่ไหมคะนิวผมคิดว่าก็ต้องมีการอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าผมว่าบางทีอาจจะทำตามความต้องการทุกคนไม่ได้แต่ว่ามันบางทีผู้นำทางการเมืองก็ต้องมีการตัดสินใจนะเป็นผู้นำรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจในการที่จะทำไปนะครับเราจะทำตามแนวทางแบบนี้แล้วก็ต้องแถลงเกิดสาธารณะให้ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์สาธารณะกับประชาชนในระยะยาวหรือทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังไงให้ได้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้คำตอบให้ได้นะฮะแล้วผมว่าอีกอย่างนึงก็ต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเองอ่ะอยู่ในสภาวะที่ร่วมกันกับฝ่ายผู้มีอำนาจเดิมแล้วก็ต้องมาประทะกับฝ่ายเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ถามว่าถ้าจะทำไงผมว่าจะหาโซลูชันทำไงให้รู้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยอันนี้ผมว่าก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเพื่อไทยเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยเราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นว่าตอนนี้เนี่ยโหวตเตอร์หลายส่วนเองก็ไม่พอใจกับบทบาทของพรรคเพื่อไทยเยอะเหมือนกันอันนี้ระบบในฐานะที่ผมเองด้วยความที่ยังมีความเป็นสมาชิกพรรคอยู่แม้จะไม่ได้มีตำแหน่งกรรมการบริหารอะไรเนี่ยแต่เราก็ต้องรับรู้ความรู้สึกอะไรจากคนมาพอสมควรดังนั้นเนี่ยผมว่าพรรคก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะผมเองก็ไม่รู้จะพูดตรงๆก็ไม่รู้จะดีเบตให้พรรคยังไงตอนนี้นะฮะก็ต้องแต่ก็ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องบอกกับประชาชนให้คำตอบไม่ได้แล้วก็ต้องรับกับผลที่มันจะเกิดขึ้นเพราะท้ายสุดเราพรรคเพื่อไทยถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแต่เราก็คืออยู่ภายใต้สถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอยู่ดีเราไม่ได้มีอำนาจไปขู่เข็นประชาชนยึดอำนาจผ่านกระบอกปืนได้ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนสิ่งที่เพื่อไทยจะได้จากอำนาจประชาชนครั้งต่อไปก็คือสิ่งที่ประชาชนจะทำไงให้ประชาชนเห็นด้วยอันนี้นะครับก็ต้องคุยกันก็ต้องไปผลึกกันให้ได้ที่กรรมการก็ต้องคุยกันและจะสร้างการมีส่วนร่วมทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นยังไงที่ผ่านมาผมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับพรรคเลยนะครับก็คืออะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็แลกเปลี่ยนกันได้ถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นกับเขาหมดทุกอย่างนะคะเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนิวศิรวิทย์อย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมและอัปเดตกันวันนี้เรียกว่าได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ